ครอบครัวอันแสนอบอุ่นวันหนึ่งในฤดูร้อนปี2491ณเมืองฟงแตนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรในขณะที่ครอบครัวของท่านเอกอัครราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันเป็นครั้งแรกซึ่งได้ทรงสานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของคนไทยและแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลาปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมปี2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนมพรรษา 8,000 ษาได้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงปี2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495และปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการก่อสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดในภาคกลางและต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยก็ได้ทราบข่าวอันสร้างความปลื้มปิติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นของการครองราชในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชกิจของพระองค์เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรง
พระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้น้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์น้อยๆภาพข่าวการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ล้วนนำความปิติความอบอุ่นชื่นบานมาให้หัวใจของคนไทยทุกคน